ความคืบหน้าขบวนการอุ้มบุญหรือว่าการรับจ้างตั้งครรภ์ที่มีนายทุนชาวจีน4คนว่าจ้างหญิงไทยให้มาอุ้มท้องเนี่ยนะคะด้วยการหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่ก็เดินทางไปคลอดต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.พลตำรวจตรีวรวัฒน์วัดนครบัญชาก็แถลงการปฏิบัติการคดีอุ้มบุญนะคะสำหรับผลการปฏิบัติการบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับได้23คนจับกุมได้แล้ว22คนหลบหนีอยู่ต่างแดน1คนค่ะแบ่งเป็นกลุ่มในหน้าชาวจีน5คนจับกุมได้แล้ว4คนก็คือนายเจ้าหลานนางชูยิงถิงนางวิสาวิลาสินีชูนางสาวเหอเถิงโย่ค่ะกลุ่มในหน้าจัดหาแม่อุ้มบุญ7คนจับกลุ่มได้ทุกรายกลุ่มให้บริการความสะดวกแม่อุ้มบุญ5รายจับกลุ่มได้ทุกรายและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์6คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาพร้อมส่งสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการพิจารณาค่ะอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนตามความเห็นของพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วในความผิด3ข้อหาก็คือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและร่วมกันซื้อเสนอซื้อขายนำเข้าหรือส่งออกซึ่งอสุจิไข่หรือตัวอ่อนค่ะงั้นในคดีนี้ที่ว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของกระบวนการคือเราสามารถสอบสวนตั้งแต่แม่พิตตี้เริ่มตั้งแต่คนไข่ตั้งแต่พิตตี้เลยตั้งแต่กระบวนการการไข่นะครับจนถึงกระบวนการผสมตัวอ่อนจนไปฝังแม่อุ้มบุญจนถึงแม่หน้าจนถึงการฟอกเลยครับในกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การไข่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ารูปแบบของกระบวนการนี้เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่สามีภรรยาชาวจีนที่อยากจะมีบุตรไปติดต่อในหน้าชาวจีนเพื่อให้ช่วยหาหญิงสาวไทยมาเป็นแม่อุ้มบุญให้แล้วก็อาศัยไข่ของหญิงสาวที่เป็นพริตตี้ที่จะถูกคัดทั้งหน้าตาและการศึกษาก่อนจะนำมาผสมกับอสุจิของสามีชาวจีนจากนั้นค่ะจะทำการฝังตัวอ่อนกับแม่อุ้มบุญชาวไทยในต่างประเทศเช่นที่ลาวที่กัมพูชาแล้วก็จะกลับมาดูแลในประเทศไทยเป็นระยะเวลา8เดือนก่อนจะเดินทางไปคลอดที่ประเทศจีนหญิงสาวที่รับจ้างอุ้มบุญเนี่ยจะได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 450,000 บาทแต่ว่าจะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นถ้าเกิดเด็กในครรภ์เป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กแฝดนะคะคดีนี้มีหญิงไทยที่รับจ้างอุ้มบุญและขายไข่ประมาณ300คนทั้งหมดถูกกันตัวไว้เป็นพยานดำเนินคดีเฉพาะ23คนข้างต้นที่บอกไปค่ะค่ะโดยผู้บังคับการปคม.บอกว่าภายหลังทางการจีนส่งทีมงานเข้ามาช่วยเหลือทางคดียืนยันว่ามีพ่อชาวจีนที่ต้องการนำเด็กไปเลี้ยงจริงๆเนี่ย4คนยังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญถูกนำไปค้าอวัยวะหรือว่าเปิดพิสดารอย่างที่เคยเป็นกระแสก่อนหน้านี้นะคะส่วนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอทะเรศกรัตในรวิวงค่ะก็พูดถึงการอุ้มบุญในประเทศไทยบอกว่ามีสถานประกอบการหลายร้อยแห่งที่สามารถทำได้ตามข้อกฎหมายกำหนดมีผู้ขออุ้มบุญไปแล้วมากกว่า400คนและสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบว่ามีความผิดด้วยหรือไม่หลังคำพิพากษาของผู้ต้องหาในคดีอุ้มบุญสำหรับแพทย์และพยาบาลนักวิทยาศาสตร์จะมีแพทย์สภาและจริยธรรมวิชาชีพกำหนดบทลงโทษเอาไว้อยู่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม GNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโออื่นอีกมากมายเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมกันแบบสดๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage TNN Live นะคะมาดูกันได้แบบสดๆรวมถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามพวกเราได้อีกง่ายดายเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ